Sawatdee Krab. เอาไว้ให้มาม่าด้วยนะคะแล้วถาดมาม่ามันจะเป็นรอยไหมล่ะลูกยังไงเป็นรอยเด้อสงสัยมาม่าไม่ได้ล้างจานนี่จานมาม่าไม่มีแล้วใช่ไหมลูกดูโทษทัดด้วยกินด้วยนี่เด็กจะเพลินหรอกก็กินหมดถาดอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเอารูปบับกันไปทำขนมเค้กวันนี้อากาศไม่ดีเลยลมลมฝนแดดออกมาข้างนอกก่อน5 นาทีรีบวิ่งเข้าบ้านอีกวิ่งไม่ทันการมันเป็นแบบนี้นะพี่น้องต้องเอาใบออกใบกินไม่ได้จ้ะนี่ใบมันสวยแต่กินไม่ได้หนอกมีพิษเล็บใบทิ้งมันใบทิ้งโอ้มันโดนลมมันฮัดจ้ะพี่น้องตอนเราจะเอาแล้วก่อนโยกโยกมันสักหน่อยโยกไปซ้ายไปขวาดูแล้ววันนั้นขนมเค้กแต่ว่าจะทำอีกช่วงนี้ก็จะอยู่ในฤดูทำเค้กรูมบับกันเนาะเดี๋ยวก็เข้าฤดูทำอย่างอื่นทำตามฤดูกาลอยู่ในเยอรมันกินอาหารตามฤดูกาลต้นนี้เพิ่งได้เก็บปีนี้เนาะเพราะว่าเพิ่งแยกมันออกมาปีที่แล้ว2 ปีใช้ครึ่งกิโลนะหนูได้เร็วเดี๋ยวไปทำเค้กกันเนาะจริงๆเราเขาก็ให้ดึงมันไม่ออกแล้วดิพี่น้องนี่แต่ว่าฉันยังไม่ดึงหรอกฉันว่าฉันบอกแล้วเนาะว่าจะเอาไว้เอาเม็ดมันเผื่อปลูกเมืองไทยได้ไลโก้อยู่ดอกโอเคขึ้นไปข้างบนกันเนาะเดี๋ยวเอาอีกตุนยังอ่อนอยู่นี่ตุนนี้เนาะอ่อนไม่ต้องปลอกเปลือกนะพี่น้องไม่ต้องโลกไม่ใช่เปลือกต้องโลกเนาะจะไปข้างบนกันเอามากกว่ามันโลกนะพี่น้องเอามากล่างล่างแล้วก็โลกแต่ว่าถ้ามันอ่อนก็ไม่ต้องโลกเนาะโอลิเวอร์ทำมาวันก่อนโอลิเวอร์ไม่ได้ลอกเพราะมันอ่อนเนาะมันแล้วก็ลอกแล้วก็หั่นขนาดเนี่ยพี่น้องหั่นไปเรื่อยๆครึ่งกิโลทำครึ่งกิโลเดี๋ยวมาทำกันต่อเนาะรูปปักหั่นแล้วใส่น้ำตาลไว้3 ช้อนด้วยพี่น้องเมื่อวานก่อนทำก็โอลิเป็นคนชอบทำเร็วอ่ะโอลิทำเร็วละทีนี้บางทีเขาช่างเร็วๆเองก็ดูไม่ทันเนาะอืม
ไว้พักไว้รุมบับ500กรัมเดี๋ยวฉันเขียนบอกข้างล่างด้วยจ้ะแล้วก็น้ำตาลบัตเตอร์มิลบัตเตอร์มิลบัตเตอร์มิลเรียกไม่ค่อยจะถูกเนาะแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลวานิลาผงฟูไข่ไก่เยอรมันไข่ขาวด้วยจ้ะมันเป็นสีขาวใส่ใส่เอ็มด้วยจ้ะไข่ไก่เนาะแล้วก็มีอัลมอนด์เนยครีมที่ยังไม่ได้ปั่นนะเนาะมันเป็นแบบนี้ถ้ายังไม่ปั่นมันจะเป็นน้ำอันนี้แบบนี้เอาทรงปั่นเองเนาะแต่ว่าเราใช้แบบยังไม่ปันเนี่ยโอเคจ้ะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยเริ่มสูตรจะดูใน YouTube ใส่ไข ก็บัตเตอร์มิลน้ำตาลวานิลาพายาวไปกับสองข้างสองคลิปไม่เป็นหองเนาะต้องต่ออ่ะถ้าจำไม่ได้ฉันก็ดูใน YouTube เด้มันคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าขนมเค้กเนี่ยบางทีก็ได้มาจากเพื่อนแลกเปลี่ยนกันเนาะเข้ามาทำขนมบ้านเราทำบ้านเขาอย่างเงี้ยบางทีก็ได้มาจากญาติผงฟูใส่ไปในแป้งค่ะได้มาจากญาติสอนทำอะไรแบบนี้ญาติลุงเนาะโอเคจะปั่นแล้วนะคะเบาเสียงนะคะนี่ว่ากระเบนมันเป็นน้ำนะพี่น้องมันเลยกระเด็นทั่วบ้านเลยค่อยๆใส่แป้งแล้วก็ปั่นจ้ะมองไม่เห็นทางไม่ไหวกระเด็นเซตนี้ฉันต้องถูบ้านกระดาษถ้าไม่ใช้ก็ถ้าไม่ใช้กระดาษก็ถ้าเนยด้วยจ้ะแนะนำถาดแบบถ้าจะซื้อถาดซื้อแบบนี้แบบโตได้นี่เนาะถ้าเกิดเราจะทำแบ
แบบถาดใหญ่เราก็จะได้แยกมันออกได้ให้เป็นถาดใหญ่ถ้าจะเอาถาดน้อยก็ดันมันเข้าให้เป็นถาดน้อยเนาะก็คิดยาวที่ใส่ถาดนี่จ้ะยากเนาะบุ้มบับที่เราใส่น้ำตาลไหวเนาะขออนุญาตใช้มือด้วยจ้ะใช้ช้อนไม่ถนัดเอามันโรยข้างบนนี่อย่าลืมเปิดไฟไว้นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นเค้กรุมบับจนหมดฤดูของรุมบับถึงจะทำหรือทำแบบขนมเค้กแบบอื่นไปอีกเนาะอะไรสิออกมาก็ทำตามฤดูมันโอเคจะเดี๋ยวรอไปอบเนาะเอาไปอบ20นาทีจ้ะอบ180องศา20นาทีพอ20นาทีแล้วเราขอเอาออกมาเดี๋ยวทำอันนี้กันโลเนาะทำไปอีกไอ้นี่ถั่วไปอบกันถุงหนึ่งมี200เราขอเอาแค่ครึ่งถุงเอาไว้โรยเดี๋ยวเราเตรียมอันนี้ไว้ตอนไก่จะเสร็จเนาะโอ้ยยี่สิบนาทีเหรอพี่น้องยี่สิบนาทีเขาออกมาออกมาโรยมันเดินกันถั่วใส่ร้อยกรัมแต่ว่าฉันใส่ไว้ตั้ง200กรัมเดี๋ยวทำให้หมดเนาะใส่ครึ่งนึงแล้วก็ร้อยน้ำตาลช็อตนึงใส่น้ำตาลสีแดงก็ได้นะพี่น้องเมื่อกี้ฉันเอาช็อตเนี่ยเต็มดีเนาะน้ำตาลสีแดงอะสีมันจะสวยมันจะแดงเอาไปอบต่ออีก20นาทีจ้ะเดี๋ยวรอกลับมาอีกเนาะ20นาทีเตามันก็จะโบราณสักหน่อยแบบสมัยนี้เขาก็ทันสมัยเนาะเขาก็กดปุ่มมันก็เป็นล่ะอันนี้มีรูล่างรูบนดอกชันอบไปงั้นเลยพอเค้กไก่จะเสร็จเราก็เอาครีมซดเนี่ยน้องมาต้มกับเนยไล่ขั้นตอนเนาะพี่น้องนี่แบบยากๆกว่านี่ก็มีนะลูกยังชอบเลยแบบจะอยากอ่ะฉันไม่ทำหลายอย่างทำลูกชอบก็ทำแบบลูกชอบฉันละกินไหนเมื่อไหร่กับใครจะกินไหนเนาะเดือดแล้วสักเดียวเองหมอมันบางเนี่ยใช่แบบบางหมอคั่วหน่อยก็จะลกสักหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวเราไปฟังทางนู้นกัน
20 นาทีเสร็จแล้วก็มันจนไอเนี่ยไอถั่วมันเหลืองแล้วก็เอาออกมาแล้วก็โรยเลยเนาะไอที่เราต้มไว้ครีมกับเนยเนี่ยแล้วก็รอให้เย็นไม่ต้องเย็นก็ได้พี่น้องถ้าไอเค้กลูมบัฟนี่ต้องกินตอนอุ่นๆจะอร่อยถ้ากินในมดก็แช่แข็งพี่น้องแช่แข็งได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอกันให้มันเย็นเนาะเอามันอุ่นๆแล้วก็มาชิมเย็นแล้วพี่น้องตอนแรกคิดว่าจะมันจะหนาไปเนาะเพราะว่าฉันไม่ขยายถาดออกอีกพอดีแหละไม่หนามากโอเคจ้า Guten Appetit